ครับผมครับสวัสดีครับวันนี้เดือนใช่ไหมครับผมชื่อนิวครับวันนี้นำเสนอทางเปิดเช็คซ่อมแมกเนติกนะครับมาดูกันก่อนมันเสียอยู่นะครับเป็นติดเก่านะครับมีคาคอยนะครับถอดออกมาแล้วเช็คเห็นไหมครับคาคอยนี่ครับเสียบชั่วคราวมันวัดโอห์มให้ดูก่อนมีโอห์มแน่นอนโอเควัดตรงปลั๊กเลยนะครับตัวนี้วัดได้ 2K นะนี่คือ 2K นะครับขึ้นมาเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กตรงเลยนะครับจะดังนี้นะครับดังนะครับอันนี้นะครับมันจะใช้ไม่ได้ครับเงี้ยมันจะเกิดความร้อนนะครับโอเคเราก็เสนอเลือกครับเลือกอันนี้6แชะมีทุกรุ่นแชะพิเศษนี่หว่าแบนเนี้ยหัวแบนเนี้ยแบนก็ทันได้ตอนนี้มันค่อยลงมาเดี๋ยวกำลังจะทำนี่อยู่จะทำวาล์วนี่เองเอาแม็กนี่มาทำเปิดน้ำอัตโนมัติเลยใช่เนี่ยเราน้ำทุเรียนอ่ะกำลังคิดเอาตัวไหนมาทำเรียนโอเคถอดแม็กออกมาครับคาแม็กมานี่นะครับเห็นมันเกิดนะนี่ครับนี้นะครับคอยก็แค่นี้เองนะครับคอยคอยมามีสปริงเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมครับนะฮะสนิมนะครับสนิมนี่ก็ตัวอีนะฮะเลยตัวอีทำความสะอาดซะนะครับกระดาษทรายขัดซะนี่เชื่ออะไรเนี่ยอะไรนะแล้วเชื่อนี่ก็ถุงวะนี่รถเนี่ยเชื่อเปล่าอย่าน้ำมันเนี่ยเป็นสนิมนะครับไม่ต่างกับมอเตอร์นะครับเหมือนกันเป็นสนิมก็จะเกิดความร้อนเหนียวนำไม่ดีดูดไม่ดีนี่เองขัดให้น่าสัมผัสนิดนึงคอยกลับนะฮะเดี๋ยวลองดูกันได้ป่ะนี่นะปิงอยู่ด้านล่างเนาะคอยด้านไหนก็ได้อยู่แล้วนะครับจะขวาจะซ้ายได้หมดยากนะครับอ
ช็ดดูทีนะผ่านไม่ผ่านโอเคครับเรียบร้อยครับเงียบไหมใช้ได้แล้วนะแม็กเอติกเราดูละนิ่งนะครับไม่อากไม่เอิกแล้วนะครับการซ่อมเอเนติกนะครับเก่าอาจจะเป็นสนิมนะครับหรือว่าโดนน้ำอะไรแล้วแต่เวลาล้างองล้างแอร์แล้วแต่ความชื้นจากฝนนะครับฝนตกนิ่งครับไฟก็จะนิ่งนะครับวัดดูน่าสัมผัสนะครับสะอาดไหมน่าสัมผัสดีไหมนะครับเราวัดดูครับตั้งคูณหนึ่งนะครับนี่ขึ้นไม่สุดเท่าไหร่ฐานอ่อนนะครับนะครับขึ้นทั้งสองอันนะครับโอเคครับเนาะใช้ได้นะคูณหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ครับใช่ไหมว่าคุณจะในทางการจะเช็คซ่อมแม่งนิติกนะครับอาการดังมากสั่นนะครับก็หวังว่าจะมีเดี๋ยวจะจะมาไฟในช่างเก่าใหม่ในการที่ตรวจเช็คซ่อมให้ทุกค้านะครับสวัสดีครับยังไงก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แมวช่วยหนูในการทำคลิปวิดีโอใหม่ๆต่อไปครับพอ220นะครับสู้ๆครับใจกดไลค์กดแชร์นะครับ